มสวัสดีนะครับพบกับนมดนะครับเรียนกีตาร์กับนมดตอนที่12นะฮะวันนี้เราจะพักเรื่องของการฝึกไล่สเกลไว้ก่อนมาเข้าสู่เรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่มีความจำเป็นในการเล่นกีตาร์ในแนว finger picking หรือว่าแนวเกาหรือ finger style เบื้องต้นนั่นก็คือการเกาหรือว่าการเล่น picking โดยใช้นิ้วมือเล่นนะมีหลักการเล่นยังไงสำหรับการเล่นปิกกิ้งก็คือเบื้องต้น1เราต้องเล่นคอร์ดต่างๆคล่องพอสมควรแล้วเปลี่ยนคอร์ดได้คล่องนะครับสำหรับการเล่นเริ่มเล่นการเกาหรือเล่นปิกกิ้งโดยใช้มือขวาเราจะมีแพทเทิร์นการวางมือนะครับสำหรับที่ผมใช้สอนลูกศิษย์ทั่วๆไปก็จะเป็นแพทเทิร์นการวางมือก็คือว่าให้ดูโฟกัสอยู่ที่มือขวาก่อนก็คือมือขวาเราจะมีนิ้วอยู่ทั้งหมด5นิ้วนะครับง่ายๆเลยนิ้วหัวแม่มือฮะแล้วก็นิ้วชี้คือผมแทนด้วยหมายเลข1นิ้วกลางคือเลข2นิ้วนางคือเลข3เราจะใช้แค่นิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางส่วนนิ้วก้อยเราไม่ได้ใช้เก่านะครับจะใช้ในกรณีที่เอาไว้พักเอาไว้ค้ำในการเล่นแต่ละจังหวะก็แล้วแต่นะฮะก็คือการวางมือง่ายๆให้นิ้วหัวมือครับเราจะเล่นสายเบสของคอร์ดหรือรูทของคอร์ดเป็นหลักก็คือสาย4 5 6เท่านั้นสำหรับในแพทเทิร์นที่ผมจะสอนนะฮะก็คือนิ้วหัวมือเอาไว้เล่นเบสวางนิ้วก็คือว่าให้เราวางท่อนแขนบนตัวกีตาร์นะครับแล้วก็ให้มือของเราอยู่ที่บริเวณซาวโฮครับนิ้วหัวแม่มือชี้ไปด้านหัวกีตาร์ลักษณะนี้นะครับส่วนนิ้วอื่นๆนิ้วชี้ให้วางไว้ตำแหน่งที่สาย3นิ้วชี้จะเล่นเกี่ยวมีไว้เกี่ยวสาย3โดยเฉพาะนิ้วกลางหรือนิ้ว2จะเกี่ยวสาย2นะครับแล้วก็นิ้วนางหรือนิ้ว3เราจะเกี่ยวที่สาย1ก็คือนิ้วใครนิ้วมันนะครับสำหรับแพทเทิร์นการเกาในเบื้องต้นนะฮะตัวอีกครั้งนึงนิ้วหัวแม่มือเล่นสาย6 5 4ที่เป็นสายเบสของแต่ละคอร์ดซึ่งจะเปลี่ยนไปตามคอร์ดนะครับนิ้วหัวมือเกี่ยวที่สาย1ขออภัยพูดผิดนะฮะนิ้วหัวนิ้วชี้เกี่ยวที่สาย3นะครับนิ้วกลางเกี่ยวสาย2นิ้วนางเกี่ยวที่สาย1นะส่วนมือซ้ายก็มีหน้าที่ในการกดคอร์ดจับคอร์ดเล่นคอร์ดไปเรื่อยๆนะฮะนี่คือการวางมือเบื้องต้นของการเล่นปิกกิ้งนะครับแพทเทิร์นการเริ่มเกาในเบื้องต้นนะฮะก็คือผมเรียกว่าเป็นแพทเทิร์นการเกาแล้วกันในคลิปตอนที่12นี้ผมจะยกตัวอย่างแพทเทิร์นการเกาอยู่ทั้งหมด4แบบที่เป็นเบสิกพื้นฐานที่เราสามารถนำจากไอ้เจ้า4แบบเนี้ยไปประยุกต์ใช้ได้อีกหลากหลายมากมายฮะเริ่มจากแพทเทิร์นที่1เลยแล้วกันฮะจะเป็นทางเดินคอร์ดพื้นฐานที่ผมเคยยกตัวอย่างไว้แล้วคือ C A minor D minor G นะครับโดยที่ดูตัวอย่างก่อนว่าเล่นยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังทีนะครับครับนี่คือแบบหัดที่1นะครับยกตัวอย่างในการเล่นก็คือว่าเราจะเริ่มจากคอร์ด C major คือเรากดคอร์ด C ไปตามปกตินะครับพอเริ่มเกาเราจะเกาในสัดส่วนของ8 note ก็คือวิธีนับก็คือ1และ2และ3และ4และ1ลักษณะนี้พอจำได้นะครับในส่วนของ8 note ก็คือนิ้วหัวแม่มือก็จะเกาที่จังหวะที่1คือดีดสายเบสของแต่ละคอร์ด1นะแล้วก็พอจังหวะและก็คือ1และก็คือเราจะใช้นิ้วชี้เกี่ยวที่สาย3 1และจังหวะที่2นิ้วกลางเกี่ยวสาย2นะฮะแล้วก็จังหวะและของจังหวะที่2เราก็จะใช้นิ้วชี้เกี่ยวที่สาย3ก็คือ1และ2และ3ก็คือใช้นิ้วนางนะฮะเกี่ยวที่สาย1แล้วก็กลับมาใช้นิ้วชี้เกี่ยวที่สาย3ใหม่แล้วก็ไปนิ้ว2เกี่ยวสาย1แล้วกลับมานิ้วชี้ใหม่ลักษณะถ้าเล่นทั้งห้องก็จะเป็นแบบนี้1และ2และ
ท่องเป็นสายเบสก่อนก็คือเบสใช้นิ้วหัวมือถีบสายเบสของคอร์ด4เบส3 3ก็คือใช้นิ้วหัวแม่นิ้วชี้เกี่ยวที่แขน3เบส3 2 3 1 3 2 3แล้วก็เปลี่ยนคอร์ดเป็นคอร์ด A minor เล่นเหมือนกันนะครับเบส3 2 3 1 3 2 3แล้วก็เปลี่ยนเป็นคอร์ด D minor เบสเหมือนกันแต่เป็นเบสที่สาย4เบส3สาย3 2ต้นนิ้วกลางเกี่ยวแล้วก็มา3ใหม่1 3 2 3แล้วก็เปลี่ยนเป็นคอร์ด G7 เบส3 2 3 1 3 2 3ตามทันนะครับก็คือถ้าเล่นต่อเนื่องแบบไวๆก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะเบส3 2 3 1 3 2 3เปลี่ยนเบส3 2 3 1 3 2 3เบส3 2 3 1 3 2 3เบส3 2 3 1 3 2 3ก็คือคอร์ดใหม่นี่คือแพทเทิร์นการเก่าแพทเทิร์นแรกสุดสำหรับในการเบสิกการพิกกิ้งนะครับลองไปฝึกดูนะครับต่อไปเป็นแพทเทิร์นการเก่าแบบที่2จะคล้ายกับแบบที่1แต่จะมีความต่างอยู่นิดหน่อยนะฮะลองดูตัวอย่างก่อนนะครับครับนี่คือตัวอย่างของแพทเทิร์นการเก่าในแบบที่2จะคล้ายกับแบบที่1ก็คือว่าเราเริ่มจากคอร์ด C ก่อนเหมือนเดิมนิ้วหัวมือเล่นเบส3 2แล้วเราก็จะไปเล่นที่สาย1ก็เป็น1นิ้วนางเกี่ยวนะครับเบส3 2 1กลับมาสาย2มาสาย3ไปสาย2แล้วก็มาสาย3จะครบห้องแล้วก็เพื่อขึ้นคอร์ด A minor ใหม่ดูใหม่อีกรอบนะครับเบส3 2 12 3 2 3แล้วก็เปลี่ยนคอร์ดเบส3 2 1 2 3 2 3เปลี่ยนเป็น D minor เบส3 2 1 2 3 2 3แล้วก็ G7 เบสนิ้วหัวแม่มือเล่นเหมือนเดิมครับเบส3 2 1 2 3 2 3แล้วก็ขึ้นใหม่เล่นต่อเนื่องนะครับสำหรับแพทเทิร์นที่2น่าจะตามทันนะครับเบส3 2 1 2 3 2 3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 ขึ้นเบสใหม่นี่คือตัวอย่างการเก่าแพทเทิร์นที่2นะครับลองฝึกดูนะครับให้เก่าแบบในสัดส่วนของ8 note นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างกับการเล่นทั้งแพทเทิร์นที่1แล้วก็แพทเทิร์นที่2กับเมโทรนอมนะครับผมที่เทมโปความเร็วที่60นะครับอันนี้คือแพทเทิร์นที่1นะครับทบทวนแพทเทิร์นที่1นะครับ2 3 4
ับต่อไปเป็นแพทเทิร์นการเกาที่ลำดับที่3นะครับก็คือเป็นการเกายังอยู่ในการเกาแบบสัดส่วนแบบ S note เหมือนเดิมแต่ว่าเราจะใช้นิ้วกลางและนิ้วนางนะฮะเกี่ยวสาย2กับสาย1พร้อมๆกันที่จังหวะที่2นะครับแล้วก็แพทเทิร์นการเกานี้จะเป็นการเล่นซ้ำเบส2เที่ยวในจังหวะที่1และ3ดูตัวอย่างนะครับหนึ่งและสองและสามและสี่และหนึ่งและสองและสามและสี่และครับแพทเทิร์นที่สามนี้เราจะเล่นโน้ตเบสเหมือนเดิมเบสสามเหมือนเดิมนะเบสสามแล้วก็พอจังหวะที่สองให้เราใช้นิ้ว2กับนิ้ว3นิ้วกลางกับนิ้วนางเกี่ยวสาย1กับ2พร้อมกันเอาฝั่งนี้นะฮะเกี่ยวขึ้นมาพร้อมกัน1และ2นะครับเบส3พร้อมกันก็ใช้นิ้วชี้เกี่ยวสาย3เหมือนเดิมอันนี้คือ1ลูปนะฮะแล้วก็มาขึ้นโน้ตเบสใหม่ที่จังหวะที่3 1และ2และ3และ4และแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับ1และ2และ3และ4และเปลี่ยนคอร์ดเป็น D minor 1และ2และ3และ4และ G7 1และ2และ3และ4และแล้วก็ขึ้นใหม่นะครับสำคัญที่เราจะเล่นซ้ำที่สาย1กับ2แล้วก็เล่นเบสที่จังหวะที่1กับ3นะครับ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และและ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และครับนี่คือตัวอย่างแพทเทิร์นที่3ลองฝึกตามดูนะครับต่อไปเป็นแพทเทิร์นสุดท้ายของแบบขัดนี้คือแพทเทิร์นที่4นะฮะก็คือจะเป็นการเกาคล้ายๆเดิมแต่ว่ามีจุดเด่นคือการเล่นโน้ตเบสแล้วก็โน้ตสาย1ไปพร้อมๆกันในบีทที่1และก็บีทที่3ดูตัวอย่างนะครับผมบีทที่1หรือจังหวะแรกเลยให้เราเล่นสายเบสพร้อมกับสาย1ตีเกี่ยวขึ้นมาพร้อมกันใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วนางนะครับส่วนจังหวะและของบีทที่1 1และก็ใช้นิ้วชี้เกี่ยวสาย3เหมือนเดิม1และ2จังหวะที่2มาใช้นิ้วกลางเกี่ยวสาย2แล้วกลับมาใช้นิ้วชี้เกี่ยวสาย3ใหม่ในจังหวะและของบีทที่2ฮะ1และ2และแล้วก็เล่นซ้ำลูปเดิมนะฮะ3และ4แล้วก็ไปเล่น A minor 1และ2และ3และ4และเปลี่ยนเป็น D minor เหมือนกันนะครับเล่นพร้อมกันที่สายเบสกับสาย1 1และ2และ3และ4และคอร์ด G สำหรับแพทเทิร์นนี้คุณจะใช้เป็นคอร์ด G ไม่ใช่คอร์ด G 7นะครับ1และ2และ3และ4และแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นคอร์ด C ใหม่1และ2และ3และ4และครับผมนี่คือแบบหัดการเริ่มฝึกปิกกิ้งหรือการเกาเบื้องต้นทั้ง4แบบนะฮะลองฝึกดูในสัดส่วนของเอสโน้ตฝึกกับเมโทรโนมหรือเครื่องข้อจังหวะจะทำให้เรามีความแม่นยำในการเล่นปิกกิ้งมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อย่าลืมลองเปลี่ยนทางเดินคอร์ดไปเป็นคีย์อื่นดูอย่างเช่นคีย์ G หรือจะเป็นฟอร์จี้ E minor A minor D7 หรือเป็นคีย์ A ดูก็ได้ครับเป็น A
F sharp minor แล้วก็มา B minor แล้วก็ E 7ครับลองเปลี่ยนทางเดินคอร์ดดูเพื่อฝึกการกดคอร์ดแล้วก็การเปลี่ยนคอร์ดในแนวพิกกิ้งของเรานะครับที่สำคัญก็คือว่าเราต้องเล่นคอร์ดกดคอร์ดไม่บ่อยเพื่อให้เมโลดี้ในการกล่าวมาต่อเนื่องกันนะครับสำหรับในคลิปที่12นี้จะพักไว้ท่านนี้ก่อนแล้วก็จะมีเนื้อหาอะไรต่อจากนี้ไปก็ขอติดตามดู